This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์สวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณจิตรินด้วยนะคะสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนค่ะกับงานเขียนของเทพมหาเปาระยะนะคะหลังจากที่เราฟังเรื่องจำปุนจบไปเรียบร้อยแล้ว2 ตอนด้วยกันนะคะ2 ตอนเต็มค่ะก็จำปุนก็เป็นเรื่องที่มีความหวาดเสียวมีความสะเทือนใจต้องบอกว่า มีหลายรสทีเดียวนะคะกับเรื่องสั้นเรื่องนี้ครับใครที่ยังไม่ได้ฟังแนะนำให้ไปตามเก็บฟังจำปุนได้เลยนะคะปูทั้งหมดเพื่อวักสุดท้ายวักเดียวก็ว่าได้ครับพี่แม่หลังจากที่ปูเนื้อเรื่องกันมายาวสรุปสุดท้ายทุกอย่างอยู่ที่วักสุดท้ายทิ้งเป็นคำถามเป็นปริศนานะคะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังสงสัยว่าเอ๊ะเราคุยกันถึงเรื่องอะไรตามไปเก็บฟังได้เลยค่ะจำปูนเป็นเรื่องสั้นเกียรติยศนะคะของเทพมหาเปาระยะแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นเรื่องสั้นดีเด่นในวาระ100 ปีเรื่องสั้นไทยค่ะต้องบอกว่าภูมิใจนำเสนอมากๆแต่สำหรับเรื่องต่อไปนี้นะคะเรื่องนี้ก็น่าฟังแล้วก็น่าอ่านค่ะฆ่าไถ่ชีวิตแน่นอนนะคะเราย่อมรู้จักฆ่าไถ่แบบเวลาโจรจับตัวประกันหรืออะไรสักอย่างไว้หรือว่าเอาของไปจำนำอันนี้ก็เป็นฆ่าไถ่เหมือนกันนะคะครับแต่ฆ่าไถ่ชีวิตคงไม่ใช่เรื่องของโรงรับจำนำเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจำนำชีวิตของเรากับโรงรับจำนำได้เพราะฉะนั้นค่าไถ่ชีวิตก็น่าจะหมายถึงโจรหมายถึงการลักพาตัวหรือว่าอะไรที่แบบมันค่อนข้างจะดุเดือดมากกว่านั้นเรื่องนี้ก็ยาวทีเดียวครับพี่น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มากกว่า1 ตอนเรื่องนี้เหรอคะไม่ยาวมากค่ะคุณจิตรินไม่ยาวใช่ไหมครับไม่ยาวค่ะน่าจะจบภายใน1 ตอนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้คุณได้ฟังกันสำหรับค่าไถ่ชีวิตค่ะแม่เรื่องยาวนั่นเรื่องถัดไปครับพี่ค่ะเรื่องถัดไปคือดงจระเข้ค่ะนับเลยไปคือเทพมหาปารยะจะเป็นนักเขียนที่มีการเขียนถึงจระเข้อยู่หลายครั้งเกิดพิจิตรหรือเปล่าเป็นจระเข้ทางใต้นะอ๋อจระเข้ทางใต้ค่ะจระเข้ทางใต้นี่ค่อนข้างจะดุเด็ดเผ็ดมันครับไม่ได้หมายถึงเนื้อจระเข้นะคะคุณผู้ฟังหมายถึงว่ามันเป็นจระเข้ที่ค่อนข้างดุเพราะว่ามันเป็นจระเข้น้ำเค็มเป็นจระเข้น้ำกร่อยจระเข้ก็มีหลายพันเนาะครับแล้วก็สมัยก่อนนู่นเนี่ยทางใต้ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ก็เรียกว่าเป็นดงจระเข้ละค่ะทีนี้สำหรับเรื่องค่าไถ่ชีวิตนะคะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจระเข้แต่เกี่ยวกับเสือค่ะโอ้โหทำไมมันมีสิงสารสัตว์เยอะเหลือเกินเป็นเสือดาวด้วยนะคะครับอย่าสงสัยต่อไปเลยฟังกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเรื่องสั้นค่าไถ่ชีวิตงานเขียนของเทพมหาเปาระยะนะคะจากหนังสือจำปูนและรวมเรื่องเอกของเทพมหาเปาระยะนักเขียนดีเด่นในรอบ100 ปีเรื่องสั้นไทยจากการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์บรรณกิจนะคะอากาศคืนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเยือกเย็นหรือว่าชื่นฉ่ำแต่ถึงกระนั้นเสือดาวก็ไม่วายสถานเป็นคราวๆในขณะที่คลำทางไปตามตรอกอันแคบมืดและสกปรกดูเหมือนความมืดยิ่งหนาทึบภาพศพผู้คุมซึ่งมีหัวยับเยินจนดูแทบไม่รู้ว่าเป็นหัวคนเพราะฝีมือกระหน่ำด้วยท่อนน้ำประปาของเสือดาวนั้นก็กลับมาปรากฏให้เห็นชัดถนัดยิ่งขึ้นราวกับคอยตามเตือนให้สำนึกว่าเวลาแห่งอิสรภาพซึ่งเสือดาวซื้อมาด้วยชีวิตของผู้คุมผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตกำลังหดสั้นเข้าเป็นลำดับเสือดาวทราบดีว่านับแต่วันวานเมื่อผู้คุมใจอารีไว้ใจคนผิดจนถึงต้องเสียชีวิตลงเพราะน้ำมือของเขาดังนี้เมื่อใดที่เขาตกไปอยู่ในอุ้งมือตำรวจก็หมายความว่าชีวิตของเขาจะต้องสุดสิ้นลงณปลายปากกระบอกปืนกลภายในเวลาไม่ช้าไม่นาน
ศาลท่านไม่กรุณาปราณีจำเลยที่ทำร้ายเจ้าพนักงานถึงตายขณะทำการตามหน้าที่เลยดังนี้แหละเสือดาวจึงสั่นสะท้านเป็นคราวๆอันที่จริงเสือดาวก็ไม่ใคร่จะเคยลงมือทำการเก็บใครด้วยตนเองเมื่อยังเห็นว่าอาจมีประจักษ์หลักฐานคอยปรักปรำกล่าวโทษเขาแต่ในกรณีผู้คุมรายนี้เป็นกรณีพิเศษในเมื่อชีวิตผู้คุมคนหนึ่งกีดขวางทางไปสู่อิสรภาพของเสือดาวอยู่เสือดาวก็ต้องปลิดชีวิตนั่นเสียเท่านั้นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้และเสือดาวก็ไม่ได้เกิดความสังเวชหรือตะกิดตะขวงใจแต่อย่างใดข้อที่น่ารำคาญนั้นอยู่ที่ทางฝ่ายตำรวจถือเอาการกระทำของเขาเป็นเรื่องอุกฉกรรจ์มหันตโทษจนถึงกับระดมกำลังกันจุกช่องทางออกจากพระนครเสียหนาแน่นราวกับล้อมไว้ด้วยรั้วเหล็กตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ล่วงไปแล้วเสือดาวเลาะเลียบพระนครเหมือนปลาเลาะโป๊ะแต่ก็แหวกช่องออกไปหาได้ไม่ยิ่งกว่านั้นเสือดาวทราบดีว่ารั้วเหล็กของตำรวจนี้กำลังรัดตัวแคบเข้าแคบเข้าทุกขณะถ้าเขาไม่สามารถดำดินหรือบินหนีไปได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้เสือดาวก็จะต้องติดจั่นของตำรวจเป็นแม่นมั่นแต่ว่าเสือดาวยังมีไพ่ใบสำคัญเหลือในมืออีกใบหนึ่งเป็นไพ่แต้มสูงที่ทางฝ่ายตำรวจยังหามีไพ่เหนือกว่ามาปราบลงได้ไม่อย่างไรก็ตามเสือดาวจำต้องรับกับตนเองว่าไพ่ใบนี้เป็นตัวเก่งใบสุดท้ายหากว่าเมื่อทิ้งลงไปแล้วไม่บังเกิดผลด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ตามเสือดาวก็เหมือนเสือที่อยู่ในจั่นแล้วคอยเวลาอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่นายพรานจะมามัดเอาตัวไปน้อยคนนักหนาไม่ว่าจะกว้างขวางเพียงใดจะทราบดีว่าจีนกวงเสงเป็นผู้มีกิจการค้าขายกว้างใหญ่ไพศาลเพราะจีนกวงเสงจงใจปกปิดความกว้างขวางในการค้าของแกไว้ให้เป็นความลับอันมิดชิดที่สุดทั้งที่แกมีเรือสำเภาใบแข็งเดินทางติดต่อระหว่างกรุงเทพกับเกาะกงกวางตุ้งและเกาะไหหลำอยู่ตั้ง 4-5 ลำตัวแกเองก็ยังอาศัยอยู่ตึกแถวซอมซ่อในตรอกซ่อแคบที่แสนจะสกปรกวิธีค้าของจีนกวงเซงก็ผิดกับบรรดาพ่อค้าจีนอื่นๆเพราะแกมิได้ยกป้ายขึ้นที่บ้านหรือสำนักงานเป็นหลักแหล่งที่แห่งใดสำนักงานของแกอยู่ทั่วไปในกรุงเทพตามแต่จะนัดหมายล่วงหน้ากันและมีผู้รู้ว่าแกเป็นเจ้าของเรือใบนั้นๆก็แต่เพียงใต้กงเรือและคนนอกอีกไม่กี่คนทั้งนี้เพราะนอกจากสินค้าสามัญที่บรรทุกไปมาค้าขายโดยปกติแล้วเรือบางลำของจีนกวงเซงยังมีระวังลับที่เจ้าหน้าที่ไม่อาจค้นพบสำหรับบรรจุสินค้าต้องห้ามเข้าประเทศประเภทที่มีราคาดีเช่นฟินมอร์ฟีนโคเคนหรือสินค้าขาออกประเภทร้อนจัดเป็นต้นและข้าราชการโกงเงินหลวงที่ต้องการจะหลบลี้หนีหน้าไปอยู่เมืองจีนจริงอยู่ข้าราชการพวกนี้บางคนที่โฉดเขารู้ไม่เท่าทันลูกไม้ของพวกนายหน้าหรือใต้กงเรือมักถูกปล้นจนเกลี้ยงตัวแล้วก็ถูกส่งให้ตำรวจเพื่อเงินสินบนก็มีและที่น่าสังเวชยิ่งกว่านั้นก็คือพวกที่มีเงินสดติดตัวไปมากๆเพราะว่ามักจะประสบภัยพิบัติเสียกลางทะเลไปไม่ใคร่จะถึงที่หมายปลายทางผู้ที่จะไปได้ตลอดรอดฝั่งนั้นนอกจากจะต้องมีทรัพย์พอเสียได้แล้วยังจะต้องเป็นผู้ที่ทันกันในเล่ห์เหลี่ยมทุจริตอีกประการหนึ่งด้วยในจำนวนน้อยคนที่จีนกวงเสงยอมให้รู้ความลับของแกนั้นมีเสือดาวรวมอยู่ด้วยในการก่อน
มื่อเสือดาวยังสำราญอยู่ในอิสระเสรีและยังครองตำแหน่งพี่เบิ้มเหนือพวกนักเลงมีชื่อเกือบครึ่งพระนครนั้นเสือดาวได้เคยทำประโยชน์ให้แกในการเป็นลูกช่วงช่วยจำหน่ายสินค้าขาเข้าพิเศษหรือเป็นนายหน้านำข้าราชการผู้ชอบชิมรสเงินหลวงมาให้แกช่วยแบ่งปันเงินของกลางเสียบ่อยๆถึงกระนั้นก็ตามจิงกวงเสงระวังตัวนักไม่ยอมให้เสือดาวจับอะไรไว้ในกำมือได้ในอันที่จะหักหลังปรักปรำแกอันที่จริงจิงกวงเสงไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นแม้แต่ลูกเมียตามวิสัยของผู้หากินด้วยวิธีอันไม่ชอบด้วยกฎหมายของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นในการที่เสือดาวมาปรากฏกายขึ้นในบ้านของแกในคืนนี้ในขณะที่การแหกคุกอย่างอุกอาจของเสือดาวกำลังเป็นเรื่องอื้อฉาวของพระนครอยู่แกจึงต้อนรับด้วยอาการอันบึ้งตึงเต็มทีอาดาวลืมมาทำไมที่นี่จินกวงเสงพูดไทยได้ดีเกือบเท่าคนไทยจะมีเพี้ยนบ้างก็เป็นบางคำเท่านั้นอยากจะมาพูดเรื่องเรือกับลือน่ะแล้วทำไมไม่ใช้ลูกน้องมาหรือไม่ควงมาบ้างอีกเลยทีเดียวลูกน้องกับผีอะไรล่ะมันตะเลิดเปิดกันไปคนละทิศคนละทางหมดแล้วข้อนี้เป็นความจริงเพราะว่าลูกน้องของเสือดาวแต่ละคนก็มีแผลที่ไม่อยากให้ตำรวจคุ้ยเขี่ยขึ้นมาทั้งนั้นจึงต่างก็เที่ยวซอกซอนซุกหน้ากันอยู่จนกว่าเรื่องของผู้พี่จะสงบเงียบลงไอ้ที่เหลือก็ถูกตำรวจคุมแจอ้วกขืนเฉียดเข้าไปก็ปาบเลยนี่นะเซ็งอ้วบอกลือจริงๆคราวนี้ถ้าลือไม่ช่วยอ้วตายแน่ๆอ้วจะแหกด่านตำรวจไปได้ก็ด้วยเรือของลือเท่านั้นแหละกวงเสงนิ่งเขาใช้ความคิดคำนวณการอย่างฉับไวแน่นอนล่ะเสื้อดาวถังแตกแต่เพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ที่เคยมีแก่กันมาและอีกประการหนึ่งทั้งที่เสือดาวไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างใดแต่ถ้าเสือดาวเกิดความแค้นขึ้นมาเสือดาวอาจขยายอะไรๆแก่ตำรวจซึ่งแม้กวงเสงอาจดิ้นหลุดก็ไม่ใช่ภาวะที่พึงปรารถนานักดังนั้นกวงเสงจึงปรงใจสละส่วนอันควรได้ของตนเสียแต่ส่วนของใต้กงเรือเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาจึงถามว่าหรือมีทรัพย์ไม้ล่ะโถเสงถามได้แก่เดียวก็ไม่มีติดตัวทำไมหรือจะช่วยอัวสักคราวหนึ่งไม่ได้ทีเดียวเหรออัวไปรอดแล้วก็จะหามาสมนาคุณให้จนได้เที่ยว100 บาทเท่านางสำหรับให้ใต้กงกับลูกเรืออัวเองไม่เอาเลยสักแดง100 บาทเท่านั้นเสงหรือพูดอะไรอย่างนั้นถ้ายังแต่ก่อนอย่าว่าแต่เงินร้อยเลยถึงเงินพันก็จะหาประทุนหัวให้ได้ในพริบตาเดียวทั้งที่ออกปากอ้อนวอนแต่ในใจเสือดาวรู้ดีว่าจะไม่เป็นผลอย่างใดเลยเท่าที่กวงเสงเรียกค่าเรือเพียง100 บาทสำหรับให้แก่ใต้กงนี้ก็เป็นการลดหย่อนให้เกินคาดคะเนอยู่แล้วยิ่งกว่านั้นใครเล่าจะรู้ดีไปกว่าเสือดาวว่าในโลกแห่งการทุจริตของเขานั้นการไว้วางใจซึ่งกันและกันการอุดหนุนจุนเจือกันเพื่อวันข้างหน้าหามีไม่มีอยู่ก็แต่หมูต้องไปก่อนไก่จึงจะมาใครขืนทำหน้าใหญ่ใจกว้างแล้วถูกหักหลังผู้นั้นจะถูกเย้ยหยันเหยียดหยามว่าเป็นหมูโลกของเขาดำรงคงอยู่ด้วยการที่ผู้แข็งแกร่งกว่าเบียดเบียนบีบคั้นแสวงเหยื่อจากผู้ที่อยู่ในฐานะด้อยกว่าเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปกป้องคุ้มครองตัวเองไม่ได้ก็เสียดาวขณะนี้มีได้อยู่ในภาวะเช่นนี้ดอกหรือ
กวงเสงสายหน้าไม่ดีไม่ดีนะอาดาวถ้าอัวค้าขายอย่างนี้ก็เจ๊งไปนานแล้วเลือกเคยเห็นอัวลกไข่ใครอย่างนี้หรอร้อยเดียวเท่านั้นนะเลือกไปหามาเถอะเรือจะออกตีสามตามน้ำลงไปเรือลำเนี้ยออกแล้วอีกหลายวันถึงจะมีอีกเลือรีบไปหาเงินมาเถอะอาศัยความคุ้นเคยมาแต่หนหลังเสือดาวรู้ดีว่านี่เป็นคำขาดและคำสุดท้ายของกวงเสงจึงไม่ได้อ้อยอิงวิงวอนให้เปลืองเวลาบัดนี้ความหวังขั้นสุดท้ายในอันที่จะไถ่ถอนชีวิตอังกัคขละสามานของเสือดาวจากเงื้อมมือตำรวจมารวมจุดกันอยู่ที่สายใจสายใจเป็นเมียคนหนึ่งในจำนวนมากหลายของเสือดาวแต่ผิดกับเมียอื่นๆที่เสือดาวมิได้บังคับให้เที่ยวขายตัวเอาเงินมาเลี้ยงดูเสือดาวด้วยทั้งนี้มิใช่เพราะเสือดาวเมตตาปราณีสายใจเป็นพิเศษกว่าเมียทั้งหลายหากแต่สายใจเป็นน้ำบ่อทรายที่เสือดาวเคยเรียกร้องเงินทองได้เสมอในยามขาดแคลนหาทางอื่นไม่ได้และอีกประการหนึ่งนั้นเขาไม่กล้าทำลายชื่อเสียงของสายใจให้มัวหมองโดยเกรงจะกระเทือนถึงอาชีพของหล่อนซึ่งหมายความว่ากระเทือนถึงรายได้ของเขาเองด้วยสายใจเป็นผู้ที่มีฝีมือชำนาญเลิศในการตัดทองเปลวสายใจรับทองเข้ามาตัดที่บ้านคราวหนึ่งๆหลายร้อยบาทหล่อนเป็นคนเสงี่ยมงิ้มไม่ชอบสูงสิงกับใครหรือไปเที่ยวหาความบันเทิงเริงรมย์นอกบ้านเหมือนหญิงอื่นนับแต่มารดาอันเป็นที่รักยิ่งของหล่อนได้ตายไปแล้วสายใจก็อยู่ตามลำพังตนเองในบ้านเช่าหลังน้อยๆตลอดวันและเกือบครึ่งค่อนคืนสายใจก็จะขลุกอยู่แต่ในมุ้งในห้องนอนปิดประตูหน้าต่างหมดตัดทองปิดทองของหล่อนไปดังนี้วันหนึ่งหนึ่งสายใจจึงมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 2-3 บาทแต่รายได้อันงามสำหรับหญิงในฐานะอย่างหล่อนนี้สายใจจำต้องอดออมถนอมใช้อย่างที่สุดมิฉะนั้นเมื่อเสือดาวเรียกร้องเงินสายใจไม่มีให้หรือมีให้แต่ไม่จุใจเสือดาวสายใจก็ต้องเจ็บตัวบัดนี้สิสายใจกลับเป็นคนสุดท้ายในโลกที่อาจกู้ชีวิตเสือดาวไว้ได้นึกถึงสายใจเสือดาวไม่วายกระหยิ่มในความรอบคอบของตนเองที่มิได้บังคับให้สายใจบำเพ็ญชีวิตในทางลามกกรรมเหมือนเมียอื่นๆยิ่งกว่านั้นเสือดาวยังสู้อุตส่าห์ปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างเขาทั้งสองไว้อย่างมิดชิดจนเกือบจะไม่มีใครรู้ว่าเป็นผัวเมียกันจริงอยู่เหตุผลที่ทำเช่นนั้นก็เพราะเพื่อประโยชน์แก่ตัวเขาเองมากกว่าที่จะเห็นแก่สวัสดิภาพของสายใจหรือเพราะเมตตาอาลัยในตัวหล่อนกล่าวทางฝ่ายสายใจเล่าหล่อนยังมีความรักและภักดีต่อเสือดาวเยี่ยงสามีภรรยาทั้งหลายหรือข้อนี้เป็นการยากที่เสือดาวหรือใครจะวินิจฉัยลงไปได้เพราะว่าสายใจเป็นคนสงบเสงี่ยมพูดน้อยและอดทนไม่มีนิสัยเอาความในใจออกตีแผ่ให้ชาวบ้านรู้เฉพาะอย่างยิ่งความในใจที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์อันเป็นเงามืดครอบคลุมชีวิตของหล่อนอยู่อย่างไรก็ตามถ้าพิเคราะห์ตามเหตุผลธรรมดาแล้ว
ความรักของสายใจน่าจะได้คลี่ปีกบินหายไปเสียนานแล้วความรักอันใดเล่าจะยืนยงคงกระพันต่อการตบตีด่าว่าแทบไม่เว้นแต่ละคราวที่พบกันการเรียกร้องแต่ถ่ายเดียวโดยไม่มีการให้ปันตอบสนองไม่เป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงความรักเลยบัดนี้สิ่งที่ยังคงเหลืออยู่จะยังมีก็แต่ความรู้สึกมัวรางๆว่าเขาเป็นผัวและถ้าตนไม่โอนอ่อนผ่อนตามเขาในทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องประสบเคราะห์กรรมอันทารุณความรู้สึกในทำนองนี้มีใช่เสือดาวจะไม่รู้เสือดาวรู้แต่ไม่นำพาตราบใดที่สายใจยังเป็นเครื่องมือที่ว่านอนสอนง่ายยังทำตามประกาศสิทธิ์ของเขาอย่างเคร่งครัดสายใจจะคิดหรือรู้สึกอย่างไรก็ช่างสายใจเป็นไรฉะนั้นในคืนนี้เสือดาวจึงมั่นใจนักว่าสายใจจะต้องเก็บเงินไว้สำหรับเขาสำหรับการฉุกเฉินเช่นในกาละเช่นนี้ทีเดียวเขาได้เข้าไปอยู่ในคุกเสียนานพอที่สายใจจะควรเก็บเงินได้เกินจำนวนที่ต้องการเสียด้วยซ้ำเสือดาวเลาะลัดมาถึงบริเวณใกล้บ้านสายใจได้โดยสวัสดิภาพเขาได้เห็นว่าบ้านสองชั้นทรงปั้นหยาหลังเล็กๆที่สายใจเช่าอยู่นั้นยังตามไฟอยู่แต่เสือดาวก็หาได้ตรงขึ้นไปบนเรือนไม่เสือดาวเคยผจญกับตำรวจมามากพอที่จะรู้จักชั้นเชิงของตำรวจเขาจึงแฝงกายอยู่ในเงามืดคอยจับตาสังเกตอาการเคลื่อนไหวในความมืดรอบๆตัวจนแน่แก่ใจว่าไม่มีผู้ใดมาคอยเขาอยู่ด้วยเจตนาร้ายจึงแฝงกายลัดไปโหนตัวขึ้นทางหน้าต่างครัวหลังบ้านซึ่งก็มิได้ลงกรอนไว้จริงๆตามความคาดคะเนของเขาในครัวยังมีหม้อตั้งอยู่บนเตาอั้งโล่ที่มีไฟคุกรุ่นอยู่กลิ่นขนมหวานเคล้าคละออกมากับไอน้ำใต้ฝาหม้อเตือนเสือดาว่าตนไม่ได้กินอาหารมาหลายชั่วโมงแล้วแต่ความหวาดภัยแห่งชีวิตยังมีน้ำหนักยิ่งกว่าความหิวเสือดาวไม่ยอมเสียเวลากับอาหารการกินเขารีบไปทางแสงไฟที่ชานแจ้งหน้าครัวมองกราตาดูจนทั่วบ้านหลังน้อยก็ไม่เห็นสายใจตอบผลักประตูหน้าบ้านแล้วจึงทราบว่าใส่กุญแจไว้ข้างนอกสายใจคงจะออกไปซื้ออะไรที่หัวถนนแค่นี้จึงได้เปิดไฟทิ้งไว้ดีล่ะเขาจะได้ลงมือค้นดูเสียให้ทั่วทีเดียวเผื่อสายใจจะเกิดอุตริหัดเม้มไม่ยื่นให้เขาทั้งหมดจริงดอกสายใจไม่เคยหรือมีทีท่าว่าจะกล้าทำเช่นนั้นแต่ผู้ดำรงชีวิตอย่างเสือดาวจะยืนยงอยู่ได้ก็ด้วยไม่ไว้ใจใครเสือดาวเริ่มอาชีพทางทุจริตมาตั้งแต่อายุ 13-14 ด้วยการตัดช่องย่องเบาดังนี้ในการค้นบ้านหลังน้อยนั้นช่วงเวลา10นาทีกว่าๆเสือดาวก็แน่ใจว่าสายใจมีได้ซุกซ่อนเงินเอาไว้ชั้นล่างยังเหลืออยู่ก็แต่ชั้นบนซึ่งมีอยู่ห้องเดียวที่สายใจใช้เป็นห้องนอนและห้องทำงานตัดทองของหล่อนห้องนั้นมืดอยู่แต่เสือดาวรู้ตำแหน่งแห่งที่ไกลไฟฟ้าดีกดแก๊กเดียวไฟก็สว่างขึ้นสายใจเป็นหญิงมีระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ของหล่อนจึงอยู่ประจำตามที่เคยอยู่เสือดาวเหลือบดูปราดเดียวก็ทราบได้ว่ามีสิ่งใดมาใหม่หรืออะไรขาดหายไปมุ้งของสายใจคงกางครอบที่นอนกับเสื่อผืนน้อยทิ้งเอาไว้โดยใช้ก้อนหินทับชายมีให้ลมกวนเวลาตัดทองตามเคย
เขาแหวกมุ้งแล้วก็ค้นดูใต้ที่นอนใต้เสื่อใต้หมอนและทุกแห่งที่สงสัยก็ไม่ผ่านพบทั้งเงินหรือแม้แต่เศษทองเสือดาวเริ่มจะหงุดหงิดหัวเสียความหิวซึ่งลืมเลือนๆมานานก็กลับจะตั้งต้นเรียกร้องต้องการอาหารเพราะไอ้กลิ่นขนมในครัวไฟนั้นเขาเหลียวไปดูที่โต๊ะเครื่องแป้งก็พอดีได้เห็นรูปภาพผู้หญิงสูงอายุเขาหน้าสุภาพอ่อนโยนน่านับถืออยู่ในกรอบไม้แดงจีนสลักลายนูนเป็นรูปเทพนมพรหมสีหน้าอย่างงามวิจิตรพรันความหงุดหงิดใจของเสือดาวก็ระเบิดปังออกเป็นความเดือดดาลอย่างแรงกล้าชะน้อยไปแล้วนางสายฉันสั่งแล้วสั่งอีกให้เก็บเงินทุกสตางค์แดงที่เจี๊ยบได้จากข้ากินข้าอยู่ไว้ให้ฉันมันอวดดียังไงบังอาจละเมิดคำสั่งของฉันไปซื้อกรอบรูปแพงๆอย่างนี้มาใส่รูปแม่ของมันนี่มิต่อเข้าตั้ง 7-8 บาทเหรอเฮ้ยเสียดายนะที่มันไม่อยู่รอรับมือรับตีนมิฉะนั้นเสือดาวเหวี่ยงกรอบรูปซึ่งหาความผิดไม่ได้นั้นลงไปตามช่องบันไดเสียงดังเปรื่องแสดงว่ากระจกแตกละเอียดไปแล้วเสือดาวยังคงค้นต่อไปค้นต่อไปด้วยความหัวเสียและหิวโหยแต่ก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดในที่สุดก็พ่ายแพ้แก่ความหิวเขาจึงกลับลงไปมีเสียงกรวบโครมกรอบรูปลงไปค้างอยู่กึ่งกลางขั้นบันไดเขาเหยียบลงไปบนกรอบนั้นเต็มตีนจึงถลายพลาดตรงไปทั้งตัวหลายขั้นความโมโหหิวพุ่งขึ้นท่วมหน้าโอ้ยรูปยายแกอีกแล้วยายแกที่ตอนยังมีชีวิตอยู่ก็มักจะมาแบ่งสรรปันส่วนรายได้ของนางสายซึ่งควรจะเป็นของกูแต่เพียงผู้เดียวทั้งหมดตอนนี้ตายไปแล้วก็ยังมาตามเบียดเบียนอีกกูต้องตกกระไดเพราะไอ้รูปนี้อย่าอยู่เลยยายแกเอ้ยมือขวายกหม้อขนมบัวลอยขึ้นแล้วมือซ้ายก็โยนกรอบรูปลงไปบนฐานไฟแดงๆที่ยังลุกโชนอยู่กรอบรูปอันเป็นศิลปกรรมที่สายใจคงจะได้ซื้อมาด้วยราคาแพงเพื่อประดิษฐานภาพมารดาซึ่งหล่อนบูชาแล้วก็รักใคร่เป็นที่สุดก็ได้ถูกไฟเผาผลาญสูญสิ้นไปพอกินขนมบัวลอยหมดหม้อแล้วความเรียกร้องต้องการของกระเพาะคลายลงอารมณ์เสียดาวก็ค่อยแจ่มใสขึ้นเขานั่งคอยต่อไปอีกครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงไขกุญแจประตูหน้าบ้านเสือดาวแฝงตัวลับเข้าไปในเงามืดข้างประตูก็พอดีสายใจเดินซึมเสื่องเหมือนคนใจลอยเข้ามาสายใจจะรู้ข่าวการแหกคุกของเขาไหมเนาะทางนี้กระเพาะสายใจไม่ใคร่อ่านหนังสือพิมพ์และไม่ชอบพูดคุยกับใครอย่างไรก็ดีสีหน้าอันซึมเสื่องของสายใจกลับเป็นเครื่องเร้าโมโหซึ่งมอดลงแล้วให้ลุกฮือขึ้นอีกพอสายใจเฉียดเข้ามาใกล้มือขวาก็ยื่นปราดไปจิกลงบนมวยที่ขมวดไว้ง่ายๆกระชากกดจนสายใจผงะหงายว้ายตายแล้วโอ้ยนิ่งสายน้อยอวดดีชะซื้อกรอบรูปเหวี่ยงโครมเดียวร่างอันแบบบางของสายใจก็กระเด็นไปติดฝากูบอกแล้วให้เก็บเงินไว้ให้ไหนล่ะเสือดาวขยับตามเข้าไปทำท่าจะซ้ำสายใจหมอบฟุบอยู่ข้างฝารีบยกมือห้ามแล้วก็เตรียมรับโถพี่ดาวเดี๋ยวจะพี่เงินมีฉันเก็บไว้ให้พี่แล้วฮะว่าไงเงินมีเหรอมีเท่าไหร่140จ้ะฉันเก็บไว้ให้พี่ทุกสตางค์
ตั้งแต่พี่ไปเข้าไปเข้าคำว่า140 140ในหัวใจเสียดาวรู้สึกสู้ซ่าพองโตจนแทบจะคับอก140บาทนอกจากค่าเรือหรือจะเรียกให้ถูกว่าค่าไถ่ชีวิต100บาทแล้วเขายังจะมีไว้ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอีก40เสือดาวได้เคยจับเงินพันๆมาแล้วแต่ไม่เคยปราบปลื้มเท่าที่จะได้เพียง140นี้เลยเพราะเสือดาวรู้แน่ชัดว่าชีวิตของเขาแขวนอยู่กับเงิน100บาทนี้เท่านั้นแต่แม้กระนั้นก็ไปเอามาสิมัวอ้อยส้อยคอยอะไรอยู่ฮะสายใจเบียดชิดฝาห้องด้านตรงข้ามเพื่อจะหลีกเสือดาวขึ้นบันไดไปสู่ห้องนอนเพราะยังไม่ไว้ใจเสือดาวว่าจะไม่สลัดแขนหรือขาไปปะทะหน้าหรือตัวหล่อนเขาอีกแต่เสือดาวขณะนั้นลืมสายใจและใครๆสิ้นแล้วเขากำลังรำลึกได้แต่อย่างเดียวว่าเขารอดตายแล้วกำลังชื่นชมยินดีในชีวิตใหม่กำลังร่างแผนการชีวิตที่จะไถ่ถอนมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของสายใจเสือดาวรู้ดีว่าเมื่อหลุดออกจากกรุงเทพไปได้แล้วชีวิตของเขาก็จะหอมหวนรุ่งเรืองขึ้นอีกที่สัวเถาซึ่งเป็นสถานีต้นทางมาเมืองไทยนั้นเขามีเพื่อนฝูงหากินทางลักลอบพาคนต่างด้าวที่ต้องข้ามเข้าเขตแดนไทยอยู่หลายคนและเสือดาวซึ่งเป็นผู้รู้เบาะแสช่องทางดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของพวกนั้นเสมอเสียงสะอื้นกระซิกกระซิกอยู่ข้างหลังดังถี่ขึ้นจนห่วงความคิดของเสือดาวขาดลงเหลียวไปเห็นสายใจในตาเบิกกว้างจ้องมองตาอยู่อ้าวยังไงฮะพี่เอารูปแม่พี่เอารูปแม่ของฉันไปไหนแล้วรูปแม่แกมันทำไมฮะเงินอยู่ในกรอบรูปทั้งหมดเสือดาวจ้องหน้าใส่ใจทะมึงถึงแต่เขาไม่เห็นดอกว่าสายใจก็จ้องเขาด้วยสายตาที่กล่าวหาปรักปรำชิงชังแต่ละคนปนกับความหวาดกลัวเพราะเสือดาวเห็นแต่ภาพกรอบรูปกำลังไหม้ไฟและปากกระบอกปืนกลห้องสมุดหลังไหม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องค่าไถ่ชีวิตของเทพมหาปารยะเสือดาวกับสายใจนะคะเสียใจด้วยนะคะเสือดาวเรียบร้อยเสือดาวนี่คือคนที่เป็นดาวที่เป็นโจรที่เป็นเสือผมก็นึกว่าเสือดาวจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจระเข้แต่เกี่ยวกับเสือครับแล้วก็เป็นเสือที่ต้องบอกว่าจะสิ้นลายก็คราวนี้ล่ะก็เป็นเรื่องสั้นหักมุมนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงอะไรล่ะมองเห็นอะไรบ้างคุณจิตรินในเรื่องนี้อ่านเรื่องนี้เราคิดถึงกล่องข้าวน้อยข้าแม่ครับอันนี้กล่องข้าวน้อยข้าตัวเองจะว่าไปนะคะเราก็รู้สึกสงสัยนะว่าคนแบบเสือดาวเนี่ยมันมีจริงหรอแล้วคนแบบสายใจนี่มันมีจริงด้วยหรอคนที่เลวบริสุทธิ์กับคนที่ดีแบบไม่มีอย่างอื่นเจือปนเลยคือสองฝ่ายนี้มันอยู่คนละขั้วกันเลยเสือดาวเนี่ยไม่ได้คิดถึงใครอื่นเลยนอกจากผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีแม้กระทั่งความเมตตาปราณีไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเกิดดูจากบรรยายที่ว่ามาเนี่ยค่ะครับไม่มีแม้แต่ความรักความผูกพันหรือความเมตตาสงสารความสมเพชเวทนาผู้หญิงที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองไม่มีเลยอันนี้ก็น่าแปลกในขณะเดียวกันก็เกิดความหลายท่านก็อาจจะเกิดความสงสัยว่าแล้วผู้หญิงอย่างสายใจเนี่ยมีอยู่จริงเหรอดี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 
ไอ้นี่มันก็ร้ายซะขนาดนี้ไม่มีอะไรดีเลยแล้วทำไมยังถึงจงรักภักดียังถึงเหมือนกับว่ายังมีความยังรอคอยแล้วก็ยังเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อที่จะเอาไว้ให้ผู้ชายคนนี้ก็น่าแปลกนะคะแต่ว่าบางครั้งในเรื่องของความสัมพันธ์นี่มันก็ว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับและที่สำคัญสายใจก็อาจจะกลัวก็ได้นะว่าถึงจะหนีก็อาจจะหนีไม่พ้นใช่เพราะว่าเสือดาวเป็นเสือแล้วก็สามารถที่จะตามไปได้ทุกที่ตามไปราวีน่าสงสารแล้วก็เรียบร้อยนะคะนี่คือค่าไถ่ชีวิตสำหรับเรื่องต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องดงจระเข้ค่ะจากเรื่องของเสือมาที่เรื่องของจระเข้กันบ้างเรื่องนี้นะคะมันไม่กึ่งเรื่องสั้นนะแต่เหมือนกึ่งเรื่องสั้นกึ่งสารคดีค่ะเกี่ยวกับจระเข้เหรอครับเกี่ยวกับจระเข้คือผู้เขียนเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีความประทับอกประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของจระเข้แล้วก็อยากเล่าอยากสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของจระเข้ดูชอบมากจริงๆ2-3เรื่องนี่มี2เรื่องเกี่ยวกับจระเข้คุณผู้ฟังชอบอ่านหรือว่าชอบฟังเกี่ยวกับจระเข้มั้ยคะจระเข้ซึ่งเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างดึกดำบรรพ์นะครับรูปร่างหน้าตาของมันนี่ก็ไม่ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเป็นสัตว์โลกที่ดูดึกดำบรรพ์มากอ่ะแค่ตัวเล็กลงมาแค่นั้นเองดูน่ากลัวดูดึกดำบรรพ์แล้วก็ดูไม่น่าไว้ใจครับซึ่งมันก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะสำหรับจระเข้ครับเอาละค่ะเรื่องสั้นดงจระเข้นะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวเหมือนกันเป็นกึ่งสารคดีกึ่งเรื่องสั้นที่เล่าเหตุการณ์ที่ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยมีจระเข้ตามธรรมชาติที่พบเห็นได้โดยทั่วไปแล้วก็คนไทยในยุคนั้นนะคะก็ต้องเรียนรู้ที่จะต้องอยู่กับจระเข้กับสัตว์โลกชนิดนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่เนาะเอาไงดีเราน่าจะยกยอดไปไว้ตอนหน้าดีกว่านะครับพี่ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะฟังแล้วไม่ต่อเนื่องอะครับมันจะติดขัดเรื่องดงจระเข้นี่ค่อนข้างยาวพอสมควรนะคะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราก็อัปเดตกันสักนิดหนึ่งละกันนะคะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะมาฟังห้องสมุดหลังใหม่ว่าสามารถที่จะรับฟังผ่านช่องทางไหนได้บ้างนอกจากช่องทางนี้ที่คุณกำลังฟังอยู่นะคะสำหรับคนที่ฟังอยู่ช่องทางนี้นะครับหรือว่าทาง www.thaipbspodcast.com นะครับก็อย่าลืมไปฟังย้อนหลังกันด้วยนะครับคลิกเข้าไปที่ podcast แล้วก็เลือกในหมวดวรรณกรรมนะครับจะมีรายการห้องสมุดหลังใหม่อยู่ก็ตามไปฟังกันได้เลยหรือว่าถ้าจำได้ว่าห้องสมุดหลังใหม่เคยอ่านเคยเล่าหนังสือเล่มใดแล้วอยากกลับไปฟังอีกก็ลองพิมพ์ชื่อตอนหรือชื่อหนังสือดูนะครับในช่องค้นหาจะเจอแน่นอนครับผมแล้วก็นอกจากทางเว็บไซต์แล้วยังมีแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast นะครับมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับพอดแคสต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Apple Podbean แล้วก็ Spotify ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับชาว YouTube ไม่ต้องน้อยใจนะครับยังมี YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับแล้วก็ใน YouTube นี่อาจจะน่าดีใจกว่าแพลตฟอร์มอื่นที่ว่ามีการเรียงเพลย์ลิสต์ของแต่ละเล่มแต่ละเรื่องไว้เป็นระบบระเบียบที่สุดนะครับตอนนี้ค่ะแล้วก็สำหรับกิจกรรมนะคะอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่เราก็ยังคงเปิดรับอยู่นะคะครับผมตอนนี้ก็มีคนส่งมาพอสมควรแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่ประมาณ5ท่านครับตอนนี้อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็ของรางวัลเนี่ยยังมีอยู่นะคะกระเป๋าผ้าพับเก๋ไก่สไลเดอร์สำหรับพกติดตัวติดรถเก็บเอาไว้ใช้ซื้อสิ่งของนะคะก็เป็นของรางวัลที่จะมอบให้กับคุณผู้ฟังที่ส่งคลิปเสียงครับที่คุณอ่านเรื่องราวที่คุณชื่นชอบประทับใจจากหนังสือเล่มโปรดของคุณนะคะจะเป็นเล่มไหนยังไงก็ได้ความยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าขออย่าเกิน5นาทีครับผมนะคะอ่านมาแล้วก็บอกมานิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ทำไมถึงเลือกตอนนี้คือบอกความรู้สึกมานิดนึงครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถ่ายรูปคู่กับหนังสือเล่มนั้นมาครับนะคะแล้วก็ส่งมาที่อีเมลนะครับ
JITRIN แล้วก็ตัว M นะครับ @thaipbs.or.th ครับผมอันนี้ก็เป็นอีเมล address ของคุณจิตรินนะคะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจสงสัยอะไรก็ใช้ช่องทางเดิมช่องทางเดิมถามแล้วก็หารือกันมาได้นะคะครับก็ส่ง inbox ไปที่เพจไทย PBS podcast หรือส่ง inbox มาที่เพจของดิฉันเองก็ได้รัศมีมณีนินนะคะยินดีที่จะตอบคำถามนะคะแล้วก็ช่องทางนี้คุณก็สามารถที่จะเสนอเรื่องใหม่แจ้งผลการรับฟังหรือว่าแนะนำติชมอะไรต่ออะไรมาได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะอินบ็อกซ์ไปทางเพจนู้นหรือว่าอินบ็อกซ์มาทางเพจนี้ก็ตามนะคะแล้วก็ชาว YouTube นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ฟังที่ชมกันได้เลยแล้วก็ถ้ามีเรื่องไหนอยากให้ลง YouTube หรือว่าอยากให้อัพขึ้นเว็บไซต์เพิ่มเติมก็แจ้งกันมาได้นะครับสำหรับตอนเก่าๆถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์อะไรเราจะนำขึ้นให้ทันทีเลยครับสำหรับคนที่เรียกร้องนิยายกำลังภายในทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นริทมีสั้นหรือว่ากระบี่เยอะจักนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างละเอียดอ่อนครับตอนนี้เรื่องลิขสิทธิ์ก็เลยยังนำขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ฟัง8เทพอสุรมังกรฟ้าหรือว่าไซอิ๋วไปก่อนแล้วกันนะครับค่ะแค่8เทพอสุรมังกรฟ้านี่ก็ฟังไปได้แบบโอ้โหนานทีเดียวนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามที่ยังไม่ได้ฟังนะคะครับเรื่องนี้ร้อยกว่าตอนค่ะแล้วก็สนุกมากด้วยแหมเวลาก็ยังเหลืออยู่นะคือบางทีพอเวลาเล่าเรื่องที่มันก้ำๆกึ่งๆนี่มันก็ลำบากเอางี้ก็แล้วกันคุณจิตรินครับผมเดี๋ยวเราเกริ่นให้ฟังก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับดงจระเข้ได้เลยครับพี่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่านะเป็นเรื่องเล่าบนพื้นฐานของเหตุการณ์จริงคือไม่ใช่เรื่องแต่งครับมันกึ่งๆสารคดีก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเขียนของคุณเทพมหาปรยะนะคะครับถ้าอย่างนั้นถ้าคุณฟังพร้อมนะคะเดี๋ยวจะพาไปฝ่าดงจระเข้ค่ะใครที่ชื่นชอบประทับใจภาพยนตร์ในแนวไกรทองภาพยนตร์ในแนวแบบโคตรไอ้เคียมอะไรประมาณอย่างเงี้ยต้องชอบอะเรื่องนี้คือธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยเราจะชอบเรื่องของสิ่งที่เรากลัวพวกผีสางซาตานยิ่งกลัวยิ่งอยากรู้ยิ่งกลัวยิ่งชอบแบบคือชอบในฐานะที่เราเป็นผู้ดูเห็นคนอื่นเขาไปเสี่ยงถ้าเราไปเสี่ยงเองนี่คงไม่ชอบอันนั้นคงไม่ชอบนะคะอันนั้นไม่สนุกด้วยแต่นั่งดูอยู่แบบนี้โหมันตื่นเต้นเร้าใจนะคะครับเอาละถ้างั้นเดี๋ยวจะเกริ่นเอาไว้พอประมาณหนึ่งก็แล้วกันแล้วตอนหน้าเราค่อยไปติดตามแบบเต็มๆนะคะสำหรับเรื่องดงจระเข้ของเทพมหาปรยะค่ะวันนี้เดี๋ยวฟังพอเป็นน้ำจิ้มกันก่อนก็แล้วกันนะคะตามคติของคนผิวขาวชาวตะวันตกเขาว่าบรรดาสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นในโลกนี้ล้วนมีประโยชน์ต่อกันและกันทั้งสิ้นแม้แต่ไส้เดือนอันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ว่ากันว่าต่ำสักที่สุดก็ยังเป็นสัตว์อันก่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้แก่การเกษตรกรรมของมนุษย์แต่ฉันขอสารภาพว่าฉันอาจจะโง่หรือมิฉะนั้นก็รู้ธรรมชาติวิทยาหรือสัตวศาสตร์หรืออะไรศาสตร์น้อยไปจึงแลไม่เห็นเลยว่าจระเข้ทำประโยชน์อะไรให้กับโลกบ้างหรืออย่างน้อยแก่โลกมนุษย์ของเราบ้างจระเข้นอกจากจะเป็นสัตว์ที่ทำลายพันธุ์ปลาอันเป็นอาหารสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์แล้วยังเป็นสัตว์ดุร้ายที่ทำอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์ปีหนึ่งๆถ้าได้รวบรวมสถิติไว้ทั่วพระราชอาณาจักรจะเห็นว่าเป็นตัวเลขที่สูงโขทีเดียวคนเรามักจะมีอะไรติดอกติดใจมาแต่เล็กแต่น้อยสักอย่างหนึ่งเป็นความใฝ่ฝันแกมหวาดกลัวๆซึ่งเราได้รับประทับไว้ในใจจากคำบอกเล่าลวงล่อของพี่เลี้ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่บางคนก็เกลียดกลัวตุ๊กแกจนเฒ่าชราแก่ชราตายไปบางคนกลัวงูเขียวจะกินตับจนเห็นงูไม่ว่าชนิดใดเข้าก็มืออ่อนตีนอ่อนเพลียไปหมดบางคนหวาดสะดุ้งต่อผีกระหังกระสือบ้างเสือช้างแม่นางกง
ตามแต่ใครจะอยู่ใกล้หรือไกลป่าหรือพระนครเพียงใดคงจะเป็นเพราะฉันเติบโตขึ้นตามจังหวัดที่มีจระเข้เป็นสัตว์ร้ายขึ้นหน้าอยู่กว่าสัตว์อื่นๆฉันจึงเป็นโรคใจจดใจจ่ออยู่ต่อเรื่องราวของจระเข้เสียจริงๆจนป่านนี้ห่างไกลดงจระเข้มาตั้ง15ปีแล้วความฝันของฉันก็ยังมีเรื่องของเจ้าสัตว์นี้เข้ามาแทรกแซงอยู่เนืองๆแม้เวลาจะได้ล่วงเลยไปกว่า20ปีแล้วฉันก็ยังจำได้ดีว่าในตอนรุ่งอรุณวันหนึ่งฉันเผอิญตื่นนอนขึ้นมาก่อนผู้ก่อนคนและกำลังเดินเล่นอยู่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบิดาของฉันเมื่อบุรุษไปรษณีย์ซึ่งเป็นคนที่เคยเห็นจนคุ้นหน้ากันได้นำโทรเลขฉบับหนึ่งมาส่งให้และขอร้องให้ฉันเก็บไว้ให้ท่านบิดาเมื่อท่านตื่นด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามวิสัยเด็กฉันค่อยๆแง้มโทรเลขคลี่ปลายออกแล้วก็อ่านข้อความได้อย่างสบายข้อความในโทรเลขนั้นเขียนว่าจระเข้ด่างกินปลัดอำเภอคืนนี้เวลา2ยามฉันสั่นซ่าไปทั้งตัวไอ้ด่างอีกแล้วไอ้ด่างตัวนี้มีชื่อถึงต้องรายงานเข้ามายังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงได้มีท้องตราสั่งคาดคั้นออกไปให้ทำลายเสียให้ได้ท่านบิดาฉันได้ตั้งเงินรางวัลได้กำชับข้าราชการในอำเภอปากพนังทั้งอำเภอให้เอาชีวิตมันให้ได้ตัวท่านเองได้ออกไปตั้งกองปราบมันอยู่สองคราวแต่ราวกับปีศาจของคนที่ตกเป็นเหยื่อของมันคอยคุ้มครองป้องกันอยู่ไอ้ด่างคงลอยป๋อราวกับจะเย้ยผู้ปองชีวิตมันคงหาเหยื่อมนุษย์ที่เคราะห์ร้ายกินอยู่ได้เรื่อยๆฉันเองไม่ใช่คนเชื่อพูดผีปีศาจและที่ฉันเขียนต่อไปนี้มิใช่การแกล้งแต่งขึ้นฉันยังอาจหาพยานยืนยันคำพูดของฉันได้เป็นจำนวนสิบๆแต่จะให้ฉันเข้าใจว่าอะไรดลใจมันเล่านอกจากปีศาจมันจึงได้หลบหลีกภัยพิบัติอยู่ได้ตั้งหลายปีทั้งที่มนุษย์ผู้เป็นสัตว์อันประเสริฐได้ทุ่มเททั้งสติปัญญาและความรู้ความชำนาญทั้งมวลเพื่อประหัตประหารมันซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ตัวเดียวก่อนที่ไอ้ด่างจะมีชื่อลือเรื่องขึ้นนั้นอำเภอปากพนังก็เป็นอำเภอหนึ่งที่มีชื่อว่าจระเข้ชุมและดุเป็ดไก่ตลอดจนสัตว์พาหนะหมาม้าวัวควายหายไปนั้นเป็นของธรรมดาสามัญซึ่งไม่ต้องเสียเวลาสืบสวนแทงบัญชีลงไปได้ทีเดียวว่าจระเข้กินวิธีที่จระเข้จะกินสัตว์ใหญ่ๆเช่นม้าวัวนั้นก็น่าดูอยู่เหมือนกันคราวหนึ่งฉันตามท่านบิดาไปตรวจราชการโดยเรือเก๋งตามคลองที่เป็นป่าโกงกางทั้งสองฝั่งแต่โพรงเปิดออกทุ่งเป็นตอนๆพอเลี้ยวหัวคุ้งหนึ่งก็ได้เห็นบัวขนาดใหญ่เต็มตัวแล้วกำลังดูดน้ำดื่มอยู่ริมคลองทันใดนั้นได้ยินเสียงดังคล้ายๆซับพอเหลียวไปก็
็เห็นท้าวัวทั้งสี่กำลังกรานแต่หน้าจุ่มลงไปในน้ำเกือบมิดในตาวัวทำท่ากรานมั่นแล้วก็กระชากฮึดขึ้นจมูกและปากของมันถูกอมอยู่ในปากอันยาวของจระเข้ตัวยาวราววาเศษซึ่งเป็นขนาดที่ไวขนองและก็ดุที่สุดเห็นจะเป็นด้วยที่ดินตรงนั้นลื่นเท้าหน้าของวัวจึงถลายลื่นพรึดตามน้ำหนักตัวจระเข้ลงไปในน้ำแล้วก็หายมิดลงไปทั้งวัวและจระเข้ท่านบิดาฉันสั่งให้แจวเรือต่อไปแต่เจ้าคนเรือบอกว่าให้คอยสักประเดี๋ยววัวก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็เป็นจริงตามนั้นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงวัวก็ลอยฟ่องขึ้นมามีจระเข้ซึ่งถ้าเทียบน้ำหนักตัวก็เห็นจะไม่ถึง1ใน5ของวัวหมอบพังภาพอย่างสบายอยู่บนหลังวัวการที่ซากวัวลอยขึ้นนั้นฉันเข้าใจว่าเพราะอากาศที่อัดอยู่ในปอดวัวแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าจระเข้ก็ได้ทำการขั้นต้นของมันสำเร็จคือกดน้ำให้วัวตายได้ขั้นต่อไปก็คือลากขึ้นไปกินบนบกแต่เคราะห์ของมันร้ายจึงถูกเรามนุษย์แย่งเหยื่อเสียผูกแจวเรือของเราเขาแจวเรือทื่อเขาใส่และปลดหลักแจวออกประเคนลงบนหัวบ้างตัวบ้างเจ้าจระเข้ก็ทนอยู่ไม่ได้เพ่นลงน้ำไปแล้วเราก็ชุดซากวัวขึ้นตะลิงเชือดเป็นอาหารของคนต่อไปฉันตั้งใจจะเล่าเรื่องของไอ้ด่างและได้แชร์เชิญไปเรื่องอื่นเสียนานแต่หวังว่าท่านผู้อ่านคงอภัยบัดนี้จะได้หวนกลับมาเล่าเรื่องของเจ้าด่างต่อไปไหมก็ทิ้งท้ายเอาไว้แค่นี้ก่อนกันละกันนะคะถือเป็นน้ำจิ้มเกี่ยวกับเรื่องดงจระเข้ครับค่ะเรื่องสั้นของเทพมหาปาระยะในลักษณะของกึ่งสารคดีนะคะแล้วก็ตอนต่อไปค่ะก็จะเป็นการพูดถึงตัวละครเอกก็คือเรื่องของไอ้ด่างไอ้ด่างเป็นชื่อของจระเข้นะคะไม่ใช่หมากำลังจะพูดเลยครับพี่ไอ้ด่างนี่ถือเป็นจระเข้ที่น่ากลัวแล้วก็ดุร้ายทีเดียวครับน่าจะเป็นเรื่องจากประสบการณ์จริงนะคะของผู้เขียนค่ะเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าธรรมชาติของจระเข้เนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไม่ว่าจะเป็นวิธีกินเหยื่อเพราะว่าจระเข้สามารถจะกินสัตว์ใหญ่ๆเช่นวัวม้าที่มันใหญ่กว่าตัวของมันเนี่ยมันกินได้ครับมีวิธีการนะคะเขาก็เล่าจนเห็นภาพทีเดียวอันนี้คือจระเข้ทั่วๆไปตอนต่อไปเดี๋ยวมาฟังเรื่องของไอ้ด่างนะคะดูซิว่าไอ้ด่างตัวนี้เนี่ยมันเป็นจระเข้ที่พิเศษกว่าจระเข้ทั่วไปอย่างไรตัวมันด่างหรือเปล่าหรือมันกินหมาไปหลายตัวก็ไม่น่าใช่คือไอ้ด่างเนี่ยมันเป็นจระเข้ที่มันมีคือจระเข้เนี่ยตรงหัวของมันเนี่ยมันจะมีรอยด่างครับก็เลยถูกเรียกว่าไอ้ด่างครับก็เรียกตามลักษณะของมันแต่ว่าไอ้ด่างเนี่ยมันเป็นจระเข้ที่มีความพิเศษอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เป็นตำนานเลยทีเดียวติดตามต่อไปกับตอนหน้าของเรื่องดงจระเข้ค่ะงานเขียนของเทพมหาปาระยะนะคะนักเขียนดีเด่นในรอบร้อยปีเรื่องสั้นไทยจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแจ้งผลการรับฟังแจ้ง อะไรล่ะเรื่องใหม่ที่คุณอยากจะฟังหรือว่าแนะนำติชมมาได้ทางเพจประสมีมณีนินทางเพจไทย PBS Podcast นะคะ Inbox มาได้เลยหรือว่าจะทิ้งคอมเมนต์ความเห็นเอาไว้ใน YouTube ก็ได้เช่นกันนะคะครับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ